วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมายำปลาดุกฟูนะคะปลาดุกฟูนี่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวมีวัตถุดิบนะคะมาชมกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างจ้านี่อันดับแรกนะคะปลาดุกฟูนะคะไปทอดในกระทะนะคะสับให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็เอาไปทอดนะคะเราก็ทอดถั่วรวมไปด้วยนะคะปนกันเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้นี่น้ำปรุงรสนะคะน้ำปรุงรส1ถ้วยนะคะเราทำด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลเคี่ยวนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปนะคะว่าเราจะชอบเปรี้ยวหรือชอบเค็มนะคะก็หยอดลงไปแล้วก็เคี่ยวเพื่อให้เข้ากันนะคะนี่น้ำปรุงแล้วก็มีนะคะนี่มะม่วงค่ะยำปลาดุกฟูมะม่วงนะคะวันนี้นะแล้วใส่พริกป่นนะคะอุปวัตถุดิบเราก็มีอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซอยหัวหอมนะคะอีกหน่อยนะคะเพราะว่าไม่พอนะเราก็ใส่อีกหน่อยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่ามะม่วงนี่เขาเผ็ดแล้วเขาเปรี้ยวขอไปค่ะเขาเปรี้ยวแล้วจ้ะหัวหอมนะคะเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะหัวหอมพี่เจ้าหัวหอมใหญ่นะคะซอยเล็กๆนะคะเราก็มาใส่จานนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาถั่วนี่ไปทอดในนี้ให้เรียบร้อยเลยจ้ะเอาไปถั่วไปทอดนะคะแล้วหั่นอีกหนึ่งเรามาทำการยำได้เลยนะคะเราใส่เครื่องปรุงรสไปแล้วนะหั่นหัวหอมแสบตาจ้าแล้วหยอดน้ำต้มนะคะน้ำปลาไปนิดหน่อยเราทำการยำนะคะใส่น้ำปรุงที่หลังใส่พริกป่นไปหยอกหนึ่งเพื่อความเผ็ดแล้วเติมน้ำปรุงไปต่างหากนะคะน้ำปรุงเติมที่หลังหยอกด้วยน้ำปลาทรายใส่ไปเลยนะคะเนี่ยปลาดุกฟูฟูแล้วทอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวใส่น้ำไปอีกหน่อยนึงนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมะนาวเพราะว่าเราใส่มะม่วงแล้วเราจะทอดพริกไปด้วยนะคะใส่ลงไปทอดพริกนี่ค่ะพริกเม็ดนี่ค่ะพริกขี้หนูแห้งนะคะ
ังไม่เผ็ดแล้วค่อยเติมไปอีกใส่มะม่วงซอยใส่ข้าวหอมก่อนมะม่วงที่หลังรอบอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ป่นน้ำปรุงรสนะคะใส่มะม่วงค่ะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะน้ำปรุงด้วยนะแล้วช้อนนะคะโคตรไม่เข้ากันไปเลยนะคะยำปลาดุกฟูเดี๋ยวเราจะมาจัดนะคะนี่นะคะยำปลาดุกฟูนะคะเดี๋ยวเราเอาพริกตรงนี้นะคะจัดกันได้เลยนะคะจัดเรียงแล้วก็ต้องอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงนะคะเราจะต้องเอาพริกนี้ออกก่อนนะคะไปบีบให้เละให้ออกนะคะที่เป็นก้อนๆนะคะก้อนแล้วมันจะเป็นก้อนนะคะเป็นไฟฝอยเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะก็จะตักใส่จานเลยถ้าเราใส่มะนาวไอ้ใส่มะม่วงไม่ต้องใส่มะนาวนะคะเ
ยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะยำปลาดุกฟูรสแซ่บๆเผ็ดร้อนไปเลยจ้านะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยยำปลาดุกฟูนะคะยำปลาดุกฟูมะม่วงนะคะแซ่บๆเลยจ้าขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและมีความสุขในครัวเรือนนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ